บกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกะโมโตนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับทางร้านนะครับก็จะมีรถยนต์มานำเสนอนะฮะแล้ววันนี้ก็มีมาอีก1คันนะครับกับเจ้านี่เลยนะครับ BMW นะครับ E36 นะครับ 325i แท้ๆนะครับสีเดิมนะฮะเห็นอย่างนี้สีเดิมเลยนะครับสภาพนะครับทรงรถสวยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวชัดๆกันเอาละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาชมสภาพภายนอกของตัวรถกันก่อนนะครับนี่นะครับทรงสวยมากนะครับโอ้โหโอ้เส้นขอบนี่คมกริบเลยนะครับการันตีนะครับคันนี้นะครับไม่มีการชนไม่มีการจมน้ำนะฮะเจ้าของดูแลรักษาดีนะฮะนี่นะครับซูมให้ชัดๆเลยนะครับเส้นขอบประตูนะหูคมสวยนะฮะเอาละครับเมื่อกี้ชมทางด้านซ้ายแล้วนะฮะเรามาชมกันทางด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับนี่ครับก็สวยๆเหมือนกันนะครับขอบเส้นคมนี่คมกริบเลยนะฮะไม่มีชนนะฮะมีร่องรอยตามการใช้งานตามอายุบ้างนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยแล้วนะครับรถคันนี้เอาละครับมาต่อที่ช่วงท้ายนะฮะก็สวยๆนะครับทรงรถแบบนี้นะฮะถ้าใครเอาไปแต่งต่อเนี่ยโหผมว่าโคตรหล่อเลยนะครับภายในกันนี่นะนี่นะครับติดตั้งแก๊ส LPG อย่างดีนะครับถังใหม่ๆนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ก็ยังอยู่นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครบเลยเอาแล้วนะครับเรามาดูด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น M52 นะครับ6สูบนะฮะ24วาล์วนะครับ198แรงม้านะครับขับทางไกลสบายๆแน่นอนนะครับเรื่องความร้อนนี่ปกติเลยนะฮะบางคนกังวลนะครับว่า6สูบเนี่ยจะกินน้ำมันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกนะครับติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาละครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคอนโซลนี่สวยกริบเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะฮะเครื่องเสียงก็เป็นเบาฟุ้งเดิมนะฮะติดรถมานะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะนี่นะครับสวยๆเบาะนะฮะเบาะก็สวยๆนะครับหนังเงาๆนะฮะส่วนเบาะคนขับนะครับก็มีขาดนิดหน่อยครับก็ไปทำเอาไม่กี่ตังค์นะฮะเอาละครับมานี่เลยครับข้างหลังนะครับข้างหลังนี่บอกสวยนะครับข้างหลังนี่สะอาดเอี่ยมเลยนะครับแถมตุ๊กตาหมีตัวนึงเอาไปเลยนี่นะครับตรงกลางก็ใช้ได้นะฮะเอาไปเลยอ่ะและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ทุกบานเลยนะครับนี่เราก็มาขับกันให้ดูเลยนะครับที่แน่ๆเลยนะครับตอนนี้นั่งสบายมากนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเครื่องก็พุ่งดีนะครับเมื่อกี้ขึ้นลูกระนาดมานะครับช่วงล่างดีเลยนะครับขับนิ่มๆเลยนะครับเป็นไงครับข้างหลังนั่งสบายไหมฮะยอดเลยครับดูดีสวยกว่าที่เคยหัวไหวพินนี่นะครับเกความร้อนนะครับวัดรอบนะครับปกติหมดทุกอย่างนะฮะการเปลี่ยนครั้งนี้จะดีไหมแล้วมันจะคุ้มไหมไม่ต้องด่ามาคุ้มประหยัดเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ดีทิ้งไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้เห็นสภาพรถนะครับได้เห็นการขับขี่เวลานั่งอย่างนี้นะครับคงจะถูกใจไม่น้อยสิท่าผมบอกเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาที่ 99,000 บาทเท่านั้นนะครับแบ่งๆกันใช้นะฮะอย่างราคานี้นะบอกเลยว่าช้าอดหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับก็เห็นกันอยู่นะครับว่าไปเร็วขนาดไหนนะครับ
ถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเมกะมอเตอร์เลยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะมอเตอร์ครับ